สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่17มกราคมพุทธศักราช2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปิดนิทรรศการศิลปะ Weaving Our Story สารสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกาไทย190ปีเวลา 17:19 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโรเบิร์ตเอฟโกเด็กเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของขวัญแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนางสาวเกวนโดลินเจคาร์โนรองหัวหน้าสำนักงานสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายของขวัญแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วทอดพระเนตรวิดิทัศน์สารคดีสั้น Waving Our Stories สารสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกาไทย190ปีจากนั้นทรงเปิดนิทรรศการ Waving Our Story สารสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกาไทย190ปีซึ่งสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อแสดงศิลปะที่สะท้อนความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาในโอกาสสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบ190ปีในปีพุทธศักราช2566ในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆอาทิผืนผ้าแห่งความสัมพันธ์สหรัฐอเมริกาและไทยการร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในสหรัฐอเมริกาและในไทยการเดินทางของศิลปินเก็บเกี่ยวประสบการณ์และแรงบันดาลใจจากชุมชนผ้าทอและผ้าพื้นเมืองทั่วประเทศไทยและการสร้างสรรค์งานศิลปะจัดวาง Time Owes Us Remembrance การเวลาคืนค่าหวนรำลึกโดยนางสาวอแมนดาพึ่งโพธิปักขิยะศิลปินชาวอเมริกันเชื้อสายไทยซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากความงดงามของงานศิลปะบนผืนผ้าไทยจากพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถผนวกกับความประทับใจในพระวิริยอุตสาหะและพระราชกรณียกิจในด้านการอนุรักษ์ผ้าไทยรวมทั้งจากการลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างผลงานศิลปะกับศิลปินพื้นบ้าน42ชุมชนทั่วประเทศถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะการทอผ้าอย่างไทยที่มีความประณีตและซับซ้อนเปรียบเสมือนสายสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของค่านิยมร่วมกันและมีความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งตั้งแต่อดีตจบจนปัจจุบันทั้งยังสืบต่อไปถึงอนาคตดังเช่นสายสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาที่มีสัมพันธไมตรีแน่นแฟ้นยาวนานประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตมาตั้งแต่พุทธศักราช2376โดยชาวอเมริกันคนแรกที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยคือกัปตันสตีเฟนวิลเลียมส์พ่อค้าจากรัฐแมสซาชูเซตส์ซึ่งล่องเรือเปอร์เซียมาเทียบท่าที่แม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อพุทธศักราช2361เป็นจุดเริ่มต้นในการลงนามในสนธิสัญญาไมตรีและพาณิชย์เมื่อวันที่20มีนาคม2376ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าและประธานาธิบดีแอนดรูว์ แจ็กสันประธานาธิบดีคนที่7ของสหรัฐอเมริกานับเป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่สหรัฐอเมริกาลงนามเป็นคู่สัญญากับประเทศในทวีปเอเชียนับจากนั้นประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาได้มีความสัมพันธ์กันมาถึง190ปีโดยทั้งสองประเทศต่างมุ่งหวังที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพร้อมทั้งมีความก้าวหน้าและเจริญรุ่งเรืองผ่านการประสานความร่วมมือในมิติต่างๆทางด้านสาธารณสุขการค้าการลงทุนความมั่นคงมีการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมการศึกษาและด้านอื่นๆที่มีส่วนช่วยกระชับความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศสำหรับนิทรรศการศิลปะ Waving Our Story สารสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกาไทย190ปีจะจัดไปจนถึงวันที่25มิถุนายน2567
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโคลอมเบียประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเวลา 18:20 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางอานามาเรียปริเอโตอาบัตเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโคลอมเบียประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชโองการให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่24 ตุลาคม 2563เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงบรรยายพิเศษเรื่องการเกิดโรคมะเร็งหรืออองโคจินเนซิสพระราชทานแก่นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อยกระดับองค์ความรู้ทางการแพทย์สู่การพัฒนาการยับยั้งการเกิดโรคมะเร็งวันนี้เวลา 12:58 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครทรงบรรยายพิเศษเรื่องการเกิดโรคมะเร็งอองโคจีเนซิสพระราชทานแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นวันที่2โดยทรงบรรยายพิเศษจำนวน2หัวข้อต่อเนื่องจากกระบวนการและขั้นตอนของการเกิดมะเร็งประกอบด้วยหัวข้อเรื่องอองโคยีนหรือยีนมะเร็งกับการควบคุมการเจริญของเซลล์และหัวข้อเรื่องยีนยับยั้งการเกิดมะเร็งทางนี้จากการศึกษาวิจัยในระดับโมเลกุลพบว่าโรคมะเร็งเกิดจากการกลายพันธุ์ของเซลล์ที่แบ่งตัวแล้วเกิดการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วโดยไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากการแทรกแซงของไวรัสภายในเซลล์เพื่อเข้าไปควบคุมการทำงานของยีนในเซลล์ปกติทำให้ตำแหน่งของโครโมโซมเคลื่อนย้ายจนเกิดการกลายพันธุ์ของยีนโดยปกติเซลล์จะถูกควบคุมโดยกลุ่มของโปรตีนเพื่อให้มีการแบ่งตัวในอัตราที่เหมาะสมแต่หากเซลล์มีความผิดปกติจะเกิดกระบวนการต่อต้านการเกิดมะเร็งขึ้นอัตโนมัติซึ่งจากการวิจัยยังพบว่ามียีนหลายชนิดสามารถทำหน้าที่ยับยั้งการเกิดมะเร็งและยีนบางชนิดมีหน้าที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็งด้วยอาทิยีน P53 ทำหน้าที่สร้างโปรตีนจำเพาะผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนและเป็นกลไกที่ตรวจจับเซลล์ที่ผิดปกติทางพันธุกรรมโดยเป็นยีนที่มีความสำคัญในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในผู้ป่วยโรคมะเร็งหลอดอาหารและมะเร็งลำไส้ซึ่งอาจจะสามารถรักษาให้หายได้ซึ่งการบรรยายพิเศษพระราชทานความรู้เรื่องการเกิดโรคมะเร็งแก่นักศึกษาแพทย์เนื่องจากทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญตัวนักศึกษาแพทย์เหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตในการศึกษาวิจัยและค้นคว้าการรักษาและยับยั้งการเกิดของโรคมะเร็งจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประจำปีพุทธศักราช2567
วันนี้เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยจังหวัดสุโขทัยในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประจำปีพุทธศักราช2567พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่3ในราชวงศ์พระร่วงแห่งราชอาณาจักรสุโขทัยทรงรวบรวมราชอาณาจักรไทยจนเป็นปึกแผ่นกว้างขวางและทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้นทำให้ชาติไทยได้สะสมความรู้ทางศิลปะวัฒนธรรมและวิชาการต่างๆสืบทอดกันมากว่า700ปีโดยเมื่อวันที่17มกราคม2376พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชรัชกาลที่4ทรงพบหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่เนินปราสาทจังหวัดสุโขทัยต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่17มกราคมของทุกปีเป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาวไทยอย่างอเนกอนันต์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดสถานีเรดาร์ฝนหลวงร้องกวางอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่วันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดสถานีเรดาร์ฝนหลวงร้องกวางซึ่งตั้งอยู่เลขที่6/1หมู่5ตำบลทุ่งศรีอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่เพื่อใช้ในการติดตามและศึกษากลุ่มเมฆฝนตรวจวัดทิศทางและความเร็วการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝนตรวจสอบปริมาณน้ำฝนและติดตามลักษณะทางกายภาพของกลุ่มฝนเพื่อนำข้อมูลประกอบการพยากรณ์อากาศและการแจ้งเตือนภัยที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและประมวลผลข้อมูลในทางอุตุนิยมวิทยาประกอบการปฏิบัติการฝนหลวงในภารกิจช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งและเพิ่มปริมาณน้ำให้กับเขื่อนเก็บกักน้ำภายในสถานีเรดาร์ฝนหลวงร้องกวางได้ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบด้วยเรดาร์ตรวจอากาศชนิด S-band มีรัศมีการตรวจ240กิโลเมตรทางภาคเหนือครอบคลุมพื้นที่16จังหวัดเครื่องตรวจอากาศชั้นบนเครื่องตรวจอากาศผิวพื้นเครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบคลื่นสั้นระบบถังวัดน้ำฝนอัตโนมัติและโปรแกรมไททันสำหรับการพยากรณ์สภาพอากาศและติดตามเส้นทางการบินปฏิบัติการฝนหลวงจากนั้นในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังคงโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ถางอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลบ้านเวียงอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่เพื่อติดตามการผลการดำเนินงานของการปฏิบัติการฝนหลวงในการเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำต่างๆรวมทั้งบรรเทาภัยแล้งและปัญหาหมอกควันและไฟป่าแก่ราษฎรในพื้นที่โดยอ่างเก็บน้ำแม่ถางสร้างขึ้นในปี2530แล้วเสร็จพร้อมใช้งานในปี2538มีพื้นที่รับประโยชน์2อำเภอ8ตำบลประกอบด้วยอำเภอร้องกวางจำนวน2ตำบลและอำเภอเมืองแพร่จำนวน6ตำบลรวม104หมู่บ้าน 25,475 ครัวเรือนโดยมีพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานจำนวน 21,228 ไร่และนอกเขตชลประทานจำนวน 19,811.5 ไร่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
วันนี้เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลพงษ์สุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญจากันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่10ตำรวจเอกปริวัติเขียวคำ10ตำรวจโทอภิวัตรบุญกรวย10ตำรวจตรีชิษณุพงษ์อักษรถึงและ10ตำรวจตรีชินภัทรคำทองเจ้าหน้าที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่44ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณถนนสายศรีสาครจะแนะหมู่ที่3ตำบลศรีสาครอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้แก่คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ไปราชการณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอบือแกอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่16มกราคม2567และเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาการได้รับพระมหากรุณายังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่ทั้ง4นายรวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้โครงการทูบีนัมเบอร์วันจัดการประกวดผลงานจังหวัดอำเภอและชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับภาคเหนือประจำปี2567วันนี้ที่โรงแรมดิเอ็มเพรสอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในงานประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานจังหวัดอำเภอและชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับภาคเหนือประจำปี2567ซึ่งโครงการทูบีนัมเบอร์วันในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีจัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันตามแนวพระราชดำริในตามแนวพระดำริในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครอบคลุมทุกสังคมทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอโดยจังหวัดและชมรมต้นแบบที่มีผลการดำเนินงานก้าวหน้าทั้งด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมากที่สุดในภาคเหนือและแก่จังหวัดกำแพงเพชรเชียงรายพิษณุโลกเพชรบูรณ์เชียงใหม่และสุโขทัยชมรมในชุมชนภูมิภาคได้แก่ชุมชนศรีดอนชัยจังหวัดเชียงรายชมรมในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แก่โรงเรียนเทียรการบ้านโฮงจังหวัดลำพูนโรงเรียนอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์และโรงเรียนหนองช้างมิทยาจังหวัดอุทัยธานีชมรมในอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจังหวัดเชียงรายมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาจังหวัดนครสวรรค์และวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์และชมรมในสถานประกอบการได้แก่บริษัท CPR จำกัดมหาชนศูนย์กระจายสินค้า DC เชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่จบข่าวในพระราชสำนักฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ